วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยอย่างเมนูข้าวผัดสับปะรดมาฝากค่ะใส่ไข่ไก่ใส่ภาชนะดีพอแตกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเทไข่ลงกรอบเป็นแผ่นบางจี่จนกระทั่งไข่สุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าแฮมไก่หั่นเต๋าสับปะรดหั่นเต๋าและลูกเกดดำผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยผงกะหรี่ซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟนำข้าวผัดสับปะรดใส่ลงในพิมพ์สำหรับกดข้าวคว่ำลงในกล่องข้าว16เซนติเมตรราหัวมะลายตกแต่งด้วยไข่เจียวที่ทอดเตรียมไว้ตามด้วยหมูหยองแตงกวากรีนโอ๊กเรดโอ๊กและไส้กรอกค็อกเทลทอดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย